กาบเรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชบุมิทักโรดสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบ,ร 4, รบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบรุรีมากับเรียนท่านประธานเพื่อประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไข3ามเรื่องครับเรื่องแรกครับ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านโป่งครับฝากาท่านประธานได้ตามโครงการสะพานเชื่อมโรงพยาบาลบ้านโป่งแห่งที่หนึ่งะครับในเขตเทศาบาลเมืองบ้านโป่งเชื่อมกับโรงพยาบาลบ้านโป่งแห่งที่สองฝั่งเทศาบาลตำบลเบิกไัยซึ่งวันที่13มีนาคมปีที่แล้วครับ2566ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านอดีตนายรัฐมนตรีได้ลงไปติดตามโครงการดังกล่าวที่อำเภอบ้านโป่งด้วยตัวเอง ซึ่งสะพานแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นสะพานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้บริการโรงพยาบาลบ้านโป่งทั้งสองแห่งเข้าด้วยกันจึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดําเนินการด้วยครับเรื่องที่2ครับขอให้ทางกรมป่าไม้เร่งอนุมัตินะครับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและเทศบาลตะบลกบใหญ่ครับเข้าลาดยางถนนสายบ้านทับใหญ่ชีถึงบุญญานุศาสตร์และสายบ้านนางนุ่นถึงแม้นจิต ที่หมู่8บ้านหนองประทุนตำบลกับใหญ่เนื่องจากได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมาดําเนินการและะ้วคท่านประธานตามภาพแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถลาดย่างได้เพราะว่าทางกรมป่าไม้ยังไม่อนุมัติจึงขอให้ทางกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดาเนินการอนุมัติด,ด้วยครับเรื่องที่3ครับเนื่องจากทางท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยต่อเนื่องจากปัญหาที่2ครับ ท,ท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีหลายแห่งครับได้รับการร้องเรียนครับว่าไม่สามารถใช้งบประมาณในการซ่อมแซมถนนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทั้งๆท,ท,ที่มีงบประมาณเนื่องจากติดกฎหมายของกรมป่าไม้ที่จะต้องขออนุญ,ญาตก่อนทั้งๆท,ที่สภาพเดิมเนี่ยเป็นถนนครท่านประธานเป็นถนนอยู่แล้วแต่ยังต้องมาขออนุญ,ญาตจากกรมป่าไม้อีกแล้วยังต้องเสียค่าปลูกป่าอีกครับทั้งๆท,ท,ที่สภาพเนี่ยใช้กันมาเป็นหลาย10ปีเป็นร้อยปีแล้วก็ไม่มีป่าไม้เลยแต่ทางกรมป่าไม้เนี่ย นะครับต้องให้ไปขออนุญาตกรมป่าไม้แล้วตอนนี้เนี่ยติดการอขออนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วกรมป่าไม้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอนะครับทั้งที่สภาพเดิมเ,เป็นถนนอยู่แล้วใช้กันมาช่วงนาตาปีจึงขอให้ทางผู้ว่าการจังหวัดราชบุรีครับได้บูรณาการหาลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ท้องถิ่นนะครับมาเข้ามาจัดก,การปัญหานี้ด้วยครับเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณแล้วก็ซ่อมแซมถนนให้พี่น้องประชาชนได้ฮะขอบคุณท่านประธานครับ